คุณสามารถที่จะเล่นเกมได้ยาวนานสูงสุดนะครับถึง11ชั่วโมงเลยได้กว่า300กิกเลยนะฮะโอ้โหกิกเดียวก็เหนื่อยนะ300กิกเลยนะฮะเก็บภาพมาได้เต็มที่เลยนะครับความลับอะไรต่างๆซ่อนอยู่นะครับก็เข้าไปอย่างตรงนี้เลยเดี๋ยวบอกทุกท่านแล้วกันเนาะคลิปนี้เดี๋ยวแฟนรู้กิกรู้นี่แย่เลยนะฮะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพัทรีวิวผมพัทนะครับแน่นอนว่าในมือผมนี้นะครับคือ Vivo Y20 ครับสมาร์ทโฟนในเรทราคา 5,000 ต้นๆมาพร้อมกับ Snapdragon 460ครับมาพร้อมกับแรม 4GB ROM 64GB และกล้องหลัง3ตัว AI Triple Macro Camera นั่นเองครับความโดดเด่นแรกนะครับก็คือความสวยงามของตัวเครื่องนั่นเองถ้าพร้อมแล้วเนี่ยไปดูกันเลยครับเบื้องต้นนะครับ Vivo บอกว่าฝาหลังนี้นะครับคือสีขาวที่เรียกว่าดอนไวครับหรือว่าสีขาวที่เป็นรุกอรุณที่สวยงามแบบนี้นั่นเองนะฮะเหมือนแสงแรกของวันอะไรประมาณนั้นนะครับและสีนี้นะครับต้องบอกว่ามันฉ่ำเงานะครับแล้วก็เล่นแสงนะครับสะท้อนสวยงามดีจริงๆเลยนอกจากนี้แล้วนะครับตัวเครื่องนะครับยังมีการลงขอบโค้ง 2.5D อีกด้วยนะแต่ว่าตัวนี้นะครับจะเป็นพลาสติกนะครับไม่ใช่กระจกแต่ค่อนข้างดูคล้ายกระจกพอสมควรเลยนะครับด้านล่างจะมีโลโก้ Vivo มาให้ครับพร้อมกับกล้องหลัง3ตัวที่ผมบอกไปเลยว่ากล้องชุดนี้นะครับจะวางเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแนวตั้งนะครับอยู่บริเวณมุมซ้ายบนซึ่งค่อนข้างที่จะกระทัดรัดนะครับไม่กินพื้นที่มากจนเกินไปและถ้าเกิดว่าเราหันดูข้างๆแล้วนะครับเราจะพบว่าตัวกล้องเนี่ยแทบจะไม่มีการนูดออกมาจากฝาหลังสักเท่าไหร่เลยนะครับอันนี้ชอบนะเพราะถือว่าเวลาใส่เคสก็ใส่ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ากล้องตัวนี้จะเป็นรอยอีกด้วยครับเมื่อพลิกมาที่ด้านข้างนะครับจะเจอปุ่มเพิ่มลดเสียงและปุ่ม power ที่อยู่ฝั่งเดียวกันนะครับโดยปุ่ม power นี้นะครับทำหน้าที่เป็น finger scan ด้วยคุณสามารถที่จะสแกนปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วมากๆครับในเวลาเร็วสุดเพียงแค่ 0.33 วินาทีเท่านั้นเอาใหม่นะ1 2 3แชะรวดเร็วมากๆครับด้านบนนะครับว่างเปล่านะครับไม่มีไมค์ตัวที่2มาให้และพอเชื่อมต่อต่างๆรอบตัวเครื่องนะครับเราจะเห็นว่ามีเป็นช่องไมโคร USB นะครับยังไม่ใช่ Type C นะหูฟัง 3.5 มม.นะครับมีมาให้ลำโพงหลักและไมค์หลักด้านล่างครับต้องบอกว่าครั้งนี้เองนะครับอาจจะเสียในส่วนของช่องนะครับที่เป็นไมโคร USB ไปนิดนึงนะครับยังไม่ใช่ Type C แต่อย่างไรก็ตามนะครับด้วยแบตที่ให้มาใหญ่จุใจถึง 5,000 มิลลิแอมป์ครับพร้อมกับระบบ AI นะครับที่ช่วยจัดการพลังงานผมต้องบอกว่า Vivo Y20 เนี่ยค่อนข้างที่จะจัดการทรัพยากรนะครับกินพลังงานต่างๆได้แบบว้าวเขาบอกว่าแบต 5,000 มิลลิแอมป์ก้อนนี้นะครับคุณสามารถที่จะเล่นเกมได้ยาวนานสูงสุดนะครับถึง11ชั่วโมงเลยคือทั่วไปที่เคยมันคือ7ชั่วโมง7ชั่วโมงครึ่งไอ้ตัวเนี้ย11ชั่วโมงคือนานมากๆนะครับและแบตใหญ่แบบนี้นะครับเขาสามารถที่จะใช้การ reserve charging นะครับคือแชร์แบตเตอรี่ของเขาเนี่ยให้กับสมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้ด้วยนะครับเขาสามารถทำตัวเองเป็นเหมือน power bank ได้ด้วยจะต้องต่อสาย OTG นะครับซื้อเพิ่มนิดนึงนะไม่กี่บาทหรอกก็สามารถที่จะแชร์แบตนะครับให้สมาร์ทโฟนเครื่องอื่นได้ครับหรืออีกในนึงนะฮะถ้าใครจีบหนุ่มจีบสาวอยู่นะฮะแล้วเขาแบตหมดเนี่ยคุณสามารถทำตัวเป็นพ่อพระได้เลยนะครับแต่หาสายสั้นๆนิดนึงนะครับเวลาชาร์จเดี๋ยวจะได้ใกล้กันนิดนึงอย่างนี้ก็ได้ว่ะต่อครับมาดูที่หน้าจอด้านหน้านิดนึงครับหน้าจอด้านหน้านี้นะครับเป็นหน้าจอ Halo Full View Display นะครับขนาด 6.51 นิ้วครับสีสันอินดอร์แบบนี้นะครับสว่างดีมากๆนะลดมาเกือบสุดเลยนะครับตอนนี้อ่ะมาดูกันครับหน้าจอนี้นะครับเป็นหน้าจอแบบหยดน้ำนั่นแหละเรียกกันง่ายๆนะครับมีการติดฟิล์มกันรอยมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเป็น IPS นะครับ HD+ ขนาดนะครับอยู่ที่20:9นะครับเป็นจอยาวนะเรโชสกรีนต่อบอดี้นะครับอยู่ที่ 81.6% และมีการป้องกันแสงสีฟ้านะครับช่วยถนอมดวงตาเราอีกด้วยครับหน้าจอนี้นะครับจะเป็น In-Cell Display Technology ด้วยนะครับก็ทำให้การแสดงตัวหนังสือต่างๆนะครับมีความคมชัดมากขึ้นและคุณสามารถที่จะเปิดโหมดถนอมสายตานะครับได้จากตรงนี้หน้าจอจะมีการอมเหลืองขึ้นระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยก็ทำให้เราดูได้สบายตามากขึ้นนะครับเห็นไหมดูยาวๆนะครับก็ไม่ล้าตาหรือจะเป็นการปรับโหมดนะครับด้วยโหมดมืดครับ Dark Mode นะครับก็มีให้ใช้งานตามสมัยนิยมและเห็นไหมเอ่ยว่าในส่วนของการถนอมสายตานะครับก็ยังติดมาอยู่นะครับแม้จะเป็นดาร์กโหมดก็ตามตรงนี้ถือว่าชอบนะครับทำได้ดีมากๆเลยนอกจากนี้แล้วนะครับยังมีโหมดเป็นประหยัดพลังงานได้ด้วยนะครับให้กินพลังงานน้อยหน่อยนะครับเพื่อแบตเตอรี่ที่ยาวนานมากขึ้นก็ทำได้เช่นกันครับการบันทึกหน้าจอพิเศษนะครับโหมดห้ามรบกวนนะครับการบันทึกวิดีโอ
หรือ Ultra Game Mode 8.0 นะครับก็มีให้ใช้งานและรวมถึงนะครับเราสามารถที่จะกดเร่งความเร็วตัวเครื่องนะครับได้ในการกดด้านบนนี้เพียงแค่ปุ่มเดียวเท่านั้นถือว่าการใส่มาตรงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะครบคันนะครับโดยที่เขาเป็น Android 10ที่ครอบด้วย FunTouch OS 10.5 นั่นเองคือต้องบอกว่าครั้งนี้เอง Vivo ค่อนข้างใส่ช็อตคัทต่างๆมาให้ครบนะครับส่วนการใช้งานฟีเจอร์ปกตินะครับการตัดฟีดทั่วไปนะครับการเข้าโฟลเดอร์ต่างๆเนี่ยผมว่ามันก็โอเคนะถือว่าลื่นไหลดีนะครับเมื่อเทียบกับราคาสมาร์ทโฟนเลทปรับมานี่ฮะใช้ได้นะนี่นะครับปัดฟีด Facebook นะอันนี้โหลดกันตรงๆสดๆ ตรงนี้เลยนะครับผมว่ามันก็ใช้ได้นะเนี่ยกดปุ๊บมาปั๊บนะครับจะใช้งานต่างๆนะครับการปัดหน้าจอนะครับเราก็รู้สึกได้เลยว่ามันอาจจะมีความหน่วงๆอยู่บ้าง นะครับถ้าคุณใช้สมาร์ทโฟนตัวท็อปๆมาก่อนแต่ในเลทราคาประมาณนี้นะครับผมว่าก็พอๆกันนะที่ด้านซ้ายของตัวเครื่องนะครับจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดแบบ 2C+1 ไมโคร SD การ์ดครับเพิ่มได้สูงสุดที่256GBนั่นเองและเมื่อรวมกับรอมในตัวเครื่อง64GBนะครับนั่นแปลว่าสามารถจุสูงสุดได้กว่า300GBเลยนะฮะ wow. โอ้โหกิกเดียวก็เหนื่อยนะนี่300GBเลยนะฮะเก็บภาพมาได้เต็มที่เลยนะครับฟิงเกอร์สแกนด้านข้างเครื่องนี้นะครับนอกจากที่จะทำหน้าที่ปลดล็อกตัวเครื่องที่รวดเร็วแบบนี้แล้วแต่นิดนึงนะเพราะว่ามันอยู่ด้านข้างเนี่ยเราต้องใช้ได้แค่บางนิ้วนะฮะเน้นที่นิ้วโป้งแล้วกันนะครับแบบนี้รวดเร็วดีนะครับยังสามารถที่จะใช้งานนะครับสำหรับเข้าโฟลเดอร์ที่ปลอดภัยต่างๆคุณจะมีความลับอะไรต่างๆซ่อนอยู่นะครับก็เข้าได้จากตรงนี้เลยเดี๋ยวบอกคลิปหน้าแล้วกันเนาะคลิปนี้เดี๋ยวแฟนรู้กิ๊กรู้นี่แย่เลยนะฮะหรือจะเป็นการใช้การปลดล็อกด้วยใบหน้านะครับก็มีรองรับเช่นกันครับดังนั้นทั้งนิ้วนะครับแล้วก็ใบหน้าใช้งานได้นะครับตัวเครื่องค่อนข้างมีความบางดีนะครับแต่ว่าน้ำหนักเนี่ยต้องบอกว่ามันก็ค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนกันนะ192ฮะ192กรัมนะครับต้องบอกว่าน้ำหนักนี่ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะแต่เมื่อเทียบขนาดหน้าจอที่ 6.51 นิ้วเท่ากับตัวท็อปนะครับผมว่ามันก็พอที่จะเฉลี่ยไปได้อยู่เหมือนกันในส่วนของเสียงลำโพงดังไหมนะครับเดี๋ยวเราไปทดสอบพร้อมๆกัน Did you get it? One more time? She keep messing up. Sorry. You don't have to be sorry to me. You have to be sorry to your friends. ถามว่าดังไหมผมว่าเสียงกลางนะครับหรือเสียงพูดเนี่ยดังชัดเจนดีนะมันต้องหยุดหนึ่งจังหวะค่ะก่อนที่จะไปอ่ะดา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 กุ้ง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 ไม่แน่ใจว่าจะได้ยินเสียงกันไหมนะครับแต่ต้องบอกว่าเสียงกลางเนี่ยเด่นมากเลยนะส่วนเสียงเครื่องดนตรีอื่นนะครับอาจจะดรอปๆไปนิดนึงแล้วก็เบสเนี่ยก็มีเป็นลูกๆเล็กๆเบาๆนะครับสีสันหน้าจอนะครับถ้าดู MV ที่สีสดๆแบบนี้แน่นอนว่ามันก็ดูสบายดีนะครับดูสดดีแต่ถ้า MV ที่ไม่ได้เล่นสีสดขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะมีความจืดๆนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามดูได้สบายตาดีนะครับไม่รู้สึกว่ามันจืดเกินไปหรือว่าสดจนเกินไปครับสีสันหน้าจอนะครับถ้าดู MV ที่สีสดๆแบบนี้แน่นอนว่ามันก็ดูสบายดีนะครับดูสดดีแต่ถ้า MV ที่ไม่ได้เล่นสีสดขนาดนี้เนี่ยผมว่ามันก็จะมีความจืดๆนิดนึงนะครับอย่างไรก็ตามดูได้สบายตาดีนะครับไม่รู้สึกว่ามันจืดเกินไปหรือว่าสดจนเกินไปครับมองถัดขึ้นมาด้านบนนะครับเราจะพบกับกล้องหน้า8 megapixel ครับที่มี Face Beauty มาให้ใช้งานครับและหน้าที่ด้านหลังนะฮะกล้องหลัง3ตัวนี้นะครับมีขนาดที่13 megapixel นะครับเป็นกล้องหลักนะครับ f2.2 กล้อง depth sensor ครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเป็นกล้อง super macro สำหรับถ่ายระยะใกล้ที่4 cm นั่นเองดังนั้นนะครับแน่นอนครับมุกจีบสาวก็มาอีกแล้วนะฮะใครอยากลองถ่ายสาวๆนะฮะให้เปิดกล้อง macro นะมันต้องชัดที่ระยะ4 cm เท่านั้นนะใกล้กันนิดเดียวนั่นเองนะครับส่วนเรื่องของภาพถ่ายนะฮะต้องบอกว่าเฮ้ยคุณผมว่ามันใช้ได้เลยนะคือในส่วนของกล้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับตัวของ Face Beauty เนี่ยมันสวยนะมันใสนะครับแล้วก็ไม่ได้แต่งจนมากจนเกินไปด้วยนะครับและเราสามารถที่จะปรับรูปหน้าต่างๆได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโครงหน้านะครับจมูกตาโตผิวสวยอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถปรับได้เหมือนกันยกตัวอย่างภาพนี้นะครับผมทำการปรับนะครับให้น้องฝ้ายนะครับมีหน้าที่เล็กๆหน่อยนะครับหรือจะเป็นการถ่ายนะครับให้ผิวสวยๆนะครับแบบดูเป็นธรรมชาติหน่อยแบบนี้เขาก็ทำได้ดีนะครับการถ่ายภาพบุคคลมีรองรับการใช้งานนะครับรวมถึงการถ่ายโบเก้ครับหน้าชัดหลังเบลอก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยWe'll be right back.
นอกจากนี้แล้วนะครับการถ่ายวิดีโอนะครับก็จะมี EIS การสั่นนะครับที่ใช้ซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยแต่เอาตรงๆแล้วแหละความรู้สึกผมนะครับผมก็ว่ามันก็ยังสั่นๆอยู่เหมือนกันนะดังนั้นเนี่ยเน้นเรื่องของการถ่ายสวยใสนะครับเหล่าสาวๆไปถ่ายบิวตี้สวยๆแบบนี้น่าจะเหมาะสมกว่ากับ Vivo Y20 ครับอย่าเอาไปถ่ายวีล็อกนะเดี๋ยวเขาบ่นว่ามันสั่นสวัสดีค่ะฝ้ายค่ะฝากติดตามคลิปวิดีโอนี้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปกด follow IG ด้วยนะคะฝ้ายปาร์ตี้นะคะนอกจากนี้นะครับตัวกล้องก็มี SDR ให้ใช้งานนะครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยกล้องหลังเนี่ยเวลาที่เราใช้งานนะครับจะมี AI เข้ามาช่วยด้วยนะครับวิเคราะห์ซีนต่างๆที่จะปรับสีนะครับความคมชัดต่างๆให้เหมาะสมกับซีนนั้นนั่นเองครับวิดีโอสามารถบันทึกได้สูงสุดนะครับที่ระดับ 1080p และก็สามารถที่จะปรับโคเดกนะครับเป็น S265 ได้ด้วยและโหมดต่างๆเพิ่มเติมก็มีดังนี้เลยครับแต่ต้องดอกจันไว้นิดนึงครับว่าการปรับ Face Beauty หน้าใสแบบนี้นะครับจะปรับได้เฉพาะโหมดที่เป็นภาพคนนะครับโหมดปกติไม่มีให้ปรับ Face Beauty นะในวิดีโอปรับได้นะครับแต่จะต้องลดความละเอียดเหลือ 720p เท่านั้นครับต่อไปครับฝั่งน้องๆผู้ชายนะครับกับ CPU Qualcomm Snapdragon 460ครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยมีหลายคนบอกว่าแรงประมาณ Helio P05 P70 จะจริงหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยฮะที่หน้าจอนี้นะครับผมจะเข้าถึงแอปพลิเคชันนะครับก็คือตัวของ Geekbench 5นั่นเองครับทำการทดสอบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผลสกอร์ออกมานะครับ Single Core ที่255ครับและ Multi Core ที่1138ฮะเสียง Shopee ดังแล้วนะฮะ9เดือน9นี้นะครับใครจะซื้อนะครับสนใจนะครับก็ไปตามกันได้กับ Vivo Y20 นะครับนี่ขายกันเลยนะ Lazada หรือว่า Vivo Brand Shop ปกติกันได้เหมือนกันนะครับผมต่อฮะที่ AnTuTu Benchmark นะครับไปดูกันซิว่าได้เท่าไหร่เอ่ย TikTok ใครที่หาโหลดอันตุตุไม่ได้นะครับโหลดได้จากเว็บเขาเลยนะครับใน Play Store จะไม่มีให้โหลดนะครับผลสกอร์ที่ออกมาทำได้นะครับอยู่ที่ประมาณ 144,382 ครับมีผลต่างๆเนี่ยประมาณนี้เลยคืออย่างที่บอกแล้วว่าการใช้งานปกติผมว่ามันลื่นไหลอยู่แล้วนะครับแล้วเรื่องเกมล่ะเป็นอย่างไรบ้างครับ ครั้งนี้นะครับแน่นอนว่า Vivo เนี่ยมาพร้อมกับไอตัวเทอร์โบหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นมัลติเทอร์โบเซนเตอร์เทอร์โบและตัวของ AI เทอร์โบนะครับมัลติเทอร์โบ 3.0 นะครับบวกกับอันตราเกมโหมด 8.0 ที่ช่วยเร่งความเร็วของเรื่องเกมให้เร็วขึ้นครับคุณจะใช้งานนะครับในการบล็อกแชทนะครับบล็อกการโทรเข้าต่างๆนะครับหรือบันทึกวิดีโอนะครับรวมถึงเปิดแอปพลิเคชันต่างๆได้รวดเร็วมากขึ้นครับเรื่องเกมนะครับผมขอเริ่มต้นที่ตัวของ Asphalt 9ก่อนเลยครับเกมเรซซิ่งแข่งรถที่เป็นแบบออฟไลน์แล้วกันเนาะใช้คำว่าออฟไลน์ก็น่าจะได้นะครับเพราะตอนเล่นมันไม่ต้องต่อเน็ตใช้ต่อแค่แบบเชื่อมข้อมูลเท่านั้นนะครับต้องบอกว่าความลื่นไหลของตัวเกมนะครับอยู่ในระดับที่เล่นได้นะครับคือโอเคแหละมันอาจจะมีเฟรมที่ขึ้นมาเป็นจึ๊กๆๆๆให้เราพอเห็นบ้าง นะครับไม่ได้เรียกว่าเรียลไทม์แต่เพื่อเล่นเพื่อความเพลิดเพลินต่างๆนะครับในระหว่างที่รอนู่นรอนี่อยู่นะครับผมว่ามันก็ยังเล่นได้อยู่จะมีแค่บางจังหวะนะครับที่แบบชนกันแรงๆนะครับเอฟเฟคเยอะๆกดในตันแล้วไปชนเขานะครับปั่นสปินหมุนไปชนเขาแรงๆหลายคันเนี่ยเออแบบนี้มันจะมีการค้างให้เห็นเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ถามว่าเล่นเพื่อความเพลิดเพลินได้ไหมเล่นได้นะครับกับ Asphalt 9เป็นตัวแทนของเกมแข่งรถครับที่ใช้ทรัพยากรค่อนข้างสูงเหมือนกันต่อไปนะครับ Identity 5ครับต้องยอมรับว่าพักนี้ติด Identity 5เหมือนกันครับแต่ว่าใน ID ที่ผมทดสอบกับเครื่องนี้นะครับมันจะเป็น ID เริ่มต้นนิดนึงนะก็อาจจะแบบดูเนิบๆนิดนึงนะครับผมต้องบอกว่าจากการทดลองเล่นดูนะครับผ่าน Wi-Fi นะครับ Wi-Fi ลืมบอกว่ารองรับทั้ง 2.4 และ 5GHz นะครับ Bluetooth 5.0 ด้วยในครั้งนี้เนี่ยเราทดสอบกับ Wi-Fi 5GHz AC นะครับเฮ้ยคุณมันเล่นได้นะครับโหลดเข้าเกมมานี่คือใช้ได้นะครับมุมกล้องที่เราปัดต่างๆนี่คือปัดได้อย่างรวดเร็วดีนะครับและต้องบอกว่าการแสดงต่างๆก็ถือว่าคมชัดดีบนหน้าจอที่เป็น HD Plus ตรงนี้แต่อย่างไรก็ตามครับในบางจังหวะในบางครั้งนะครับหน้าจอ IPS ตัวนี้เนี่ยก็ให้สีสันที่ค่อนข้างจะจืดไปนิดนึงนะคือมันดูธรรมชาติดีนะครับแต่พอเข้าไปในตัวเกมแบบเนี้ยมันดูจืดไปนิดนึงนะครับบางครั้งที่มีหมอกมาในฉากเช่นตัวของด่านนี้เนี่ยมันจะรู้สึกว่ามองเห็นตัวของเซอร์ไวเวอร์ค่อนข้างยากเหมือนกันนะครับเมื่อผมเล่นเป็นฮันเตอร์ดูรอยเท้ายากดูตัวยากเหมือนกันนะครับหน้าจอก็คือ 6.5 นิ้วโอเคแหละเต็มตาแต่ว่าเรื่องสีอะดรอปไปนิดนึงนะครับถามว่ามันเล่นลื่นดีไหมครับต้องบอกว่ามันเล่นได้เหมือนเดิมนะครับอาจจะมีกระตุกบ้างบางฉากเล็กๆน้อยๆนะครับตอนที่แบบตีพลาดจริงๆแรงๆแบบว่ามีเป็นดาวกระจายมานะครับหรือว่าตัวของ Survivor ใช้ตัวของ Effect นะครับใช้สกิลบางอย่างนั่นเองแต่พื้นฐานนะครับถือว่าเล่นได้นะครับตีได้ง้างตีได้อยู่ครับอย่างไรก็ตามนะครับความเห็นผมในส่วนของ Identity 5กับ Vivo Y20 เนี่ยผมมองว่าเฮ้ย
ถ้าเกิดว่าเราเล่นเป็นตัวของฮันเตอร์เนี่ยตัวหลักๆนะครับที่เล่นแบบทั่วๆไปเนี่ยผมว่าเล่นได้นะครับไม่มีปัญหาเลยอาจจะแบบไม่ใช่แบบแม่งูที่แบบโอ้ต้องแบบสลับฉากเยอะๆนะครับที่ต้องเห็นอะไรชัดๆนะครับหรือว่าเป็นอะไรนะแม่มดแห่งความฝันนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวของ Survivor เนี่ยแนะนำว่าเล่นเป็นตัวพื้นฐานทั่วไปนะครับถ้าไม่เล่นเป็นตัวแปลกๆที่ต้องเล็งฮันเตอร์นะครับเช่นตัวของแบบ Forward อย่างเงี้ยที่ต้องวิ่งชนนะครับหรือว่า Prospector นะครับที่ต้องปาแม่เหล็กใส่เล็งตรงๆนะครับอะไรแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะยากเหมือนกันบน Vivo Y20 ดังนั้นจะเล่นได้เฉพาะบางตัวมากกว่าในความเห็นผมนะครับสุดท้ายครับ ROV เกมยอดนิยม 5v5 ตลอดการตอนนี้ครับเข้าเกมมานะครับคุณสามารถที่จะเปิด High Frame Rate ได้โดยจากการทดสอบครั้งนี้นะครับผมจะเปิดตัวของความละเอียดนะครับให้สุดหมดเลยอันนี้รอโหลดทรัพยากรนิดนึงนะครับระหว่างที่รอโหลดทรัพยากรตอนนี้นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณสัก 43% ครับทุกคนเวลาคือประมาณ 8:30 นะครับเดี๋ยวดูกันนะครับว่าแบตเตอรี่ที่ผ่านไปเนี่ยจะลดลงไปเท่าไหร่นะครับจนผมเล่นจนจบเกมเลยนะครับต้องบอกว่าหน้าจอ 6.51 นิ้วที่เป็น Halo Full View Display ตรงนี้เนี่ยมันเป็นจอติ่งเป็นจอหยดน้ำนะครับที่กินพื้นที่ลงมาไม่เยอะเลยดังนั้นการเล่นเกมต่างๆเนี่ยเขาจะไม่ไปบดบังอินเทอร์เฟซ UI ต่างๆของเกมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับว่าเล่นไปแล้วบางแมปบางปุ่มอะไรนะครับไม่มีนะแล้วต้องบอกว่าการเล่นเกม RV เนี่ยคือลื่นไหลเลยนะครับเฟรมเรทที่ขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าแตะระดับ60เฟรมนะครับแช่แบบนี้เลยนะครับการควบคุมหน้าจอต่างๆในความเห็นผมนะครับผมคิดว่าให้ประมาณสัก7.5 เต็ม 10แล้วกันนะครับคือเมื่อเทียบกับราคาเนี่ยผมว่ามันลื่นไหลใช้ได้เลยนะครับไม่มีอาการว่ากดแล้วทัดเพี้ยนนะครับกดสกิลแล้วมันกดตรงนี้ลากไปตรงนี้มันเด้งไปตรงนู้นนะครับกดไม่ติดนะครับต้องมานั่งย้ำหรือกดแล้วปุ่มมันเพี้ยนไปเพี้ยนมาไม่มีนะครับบน Vivo Y20 ตัวนี้ถือว่าใครเอามาเล่นตัวของ RV อย่าง 5v5 ที่ผมทดลองตอนนี้ผมว่ามันเล่นได้อย่างลื่นๆสบายๆเลยนะครับโอเคว่ามันไม่ได้ปลื้ดแหละแต่ผมกล้าใช้คำว่าลื่นได้อยู่นะครับกับตัวนี้จนจบเกมมานะครับประมาณ10นาทีนะครับเกมนี้เราชนะไปนะฮะก็คงเหมือนเดิมฮะอาจจะเป็นบอทหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับสุดท้ายเนี่ยแบตเตอรี่ที่ลดลงไปว้าวนี่คือรวมแล้วนะครับกับการโหลดทรัพยากรนะฮะคือลดไปน้อยมาก 3-4% เท่านั้นเองครับทุกคนอย่างที่บอกครับว่าการเล่นเกมยาวนานสูงสุดที่11ชั่วโมงครับและการดูหนังสูงสุดที่16ชั่วโมงนั่นเองการใช้งานต่างๆนะครับจะมี AI เข้ามาช่วยนะครับรวมถึงทรัพยากรการจัดการแบตเตอรี่ตรงนี้ด้วยผมต้องบอกว่าตั้งแต่ผมรีวิวมานะครับทดสอบเครื่องนี้มาเนี่ย 3-4 วันเนี่ยผมยังไม่ได้ชาร์จแบตเลยนะครับทุกคนแต่ว่าเราไม่ได้ใส่ซิมนะในมุมมองผมนะครับผมคิดว่าถ้าเราใส่ซิมปกตินะครับใช้ซิมเดียวเนี่ย2 3หรือ4วันเนี่ยมีความเป็นไปได้นะครับที่เราสามารถใช้ได้ยาวนานแบบนี้ต่อการชาร์จแบต1ครั้งมันเป็นเครื่องนึงนะครับที่ไม่ได้มีความเร็วแรงเวอร์จ๋านะครับมันเป็นเครื่องนึงนะครับที่โอเคไม่ได้เล่นเกมได้ดีที่สุดแต่เขาเป็นเครื่องที่มีความกลมกล่อมครับในราคาที่ 5,299 บาทนั่นเองไปแกะกล่องให้ดูกันหน่อยครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอย่างแรกก็คือเคสใส่ครับอันนี้มีมาให้ในกล่องนะครับตรงเนี้ยบางนะครับแต่ว่าขอบเนี่ยค่อนข้างหนานะครับดังนั้นตกแล้วก็น่าจะป้องกันตัวเครื่องได้นะครับพร้อมกับโลโก้ Vivo ด้านข้างนั่นเองส่วนอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับทุกคนคู่มือนะครับเข็มจิ้มซิมต่างๆนะฮะอะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับสายชาร์จโดยที่อะแดปเตอร์ชาร์จไฟนะครับจะเป็น5โวลต์2แอมป์เท่านั้นนะฝาหลังที่สวยงามเนี่ยก็ถือว่ากินขาดไประดับหนึ่งแล้วนะครับ Vivo Y20 นะครับมีให้เลือก2สีนะครับคือสีขาวที่เรียกว่าดอนไวท์นะครับเป็นสีขาวอประกายมุกๆเหลื่อมๆฟ้าๆม่วงๆแบบนี้นะครับและก็สีนิวทราบูนั่นเองและแบตเตอรี่ที่คงทนแบบนี้ครับไม่ร้อนอีกด้วยนะครับก็ไปตามกันได้ครับ 5,299 บาทนะครับมีจำหน่ายแล้ววันนี้ครับไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะครับหรือ Vivo Brand Shop จะมีอะไรเพิ่มเติมนะครับรวมถึงการสั่งซื้อกับ Vivo Official ใต้คลิปด้วยนะครับอย่างไรก็ตามครับคลิปนี้ผมพัชจากทีพัชรีวิลาไปก่อนครับแล้วเจอคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นใดจาก Vivo ครับต้องบอกว่ารุ่นท็อปๆเขาที่ใช้งาน 5G ได้รออยู่นะครับและกล้องสวยมากเลยใครที่รอรุ่นท็อปใช้งาน 5G กล้องสวยเจอกันในคลิปหน้าครับกับ Vivo วันนี้ผมพัชจากทีพัชรีวิลาไปก่อนครับฝาก Subscribe ด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีบ๊ายบาย